สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand ครับคุณแขกลัคนาปันวิชัยคุณอั่นภูนาถคุณพลินและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับนอกเหนือจากติดตามเราได้ผ่านทางทีวีดาวเทียมช่องต่างๆแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไป Subscribe ช่องของเราทั้งบน YouTube แล้วก็ Facebook เพื่อเรานั้นจะได้ติดตามไปทุกที่คุณอั่นไปญี่ปุ่นก็ดูเราได้ ใช่มั้ยใช่ครับดูได้ทุกที่ทั่วโลกเช่นกันนะครับแต่ว่าของที่ยังขายได้ในประเทศไทยอยากขายต่างประเทศเป็นคุณแขกไวพาซ่าเราเนี่ยมีคนเอาไปแอบขายต่างประเทศไม่ต้องแอบสิก็ขายได้ไม่ใช่เหรอเอาไปขายแต่ว่าเราเองขายเองไงถ้าท่านผู้ชมมีช่องทางว่าเอาของวอยไปขายยังไงได้เนี่ยติดต่อเรามาเลยเพราะว่ามีผู้ชมในต่างแดนเนี่ยอยากได้เหลือเกินของของเราเนี่ยเออเราไม่รู้หนทางที่จะเอาไปโกอินเตอร์เลยนะเนาะถ้าโกอินเตอร์ได้มันก็จะมีเพิ่มโวลูมได้อีกถูกป่ะน้ำพริกคางกุ้งอย่างเงี้ยขายในไหนเอมาซอนเออมันก็ต้องไปในทิศทางแบบนั้นน่ะใช่แล้วเราต้องปรับตัวยังไงคือถ้ามีใครสามารถให้ความรู้เราได้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเออเราต้องปรับแพ็กเกจิ้งยังไงเพื่อที่จะโกอินเตอร์แล้วป๊อปคอร์นของเราต้องปรับยังไงน้ำพริกคางกุ้งต้องเป็นแบบไหนหรือว่าถ้าคุณผู้ชมแบบมีร้านอาหารอยู่ต่างประเทศเราอยากขายน้ำพริกคางกุ้งอ่ะก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะก็ลองแบบอินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยเนาะเขียนอีเมลมาเผื่อเราจะมีวิธีจัดส่งไปต่างประเทศเพราะมีความเป็นไปได้ใช่เพราะว่าแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศก็คืออยากซื้อแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงเพราะเขาคงเห็นเราพูดถึงความอร่อยและความพิเศษของมันใช่ซึ่งช่วงนี้เราก็มีเซลล์อีกแล้วนะครับเริ่ม 1-9 มีนาคมนี้อย่างแรกนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเข้ามาแล้วนะฮะเซตบอดี้บาร์ครับเป็นก็คือกระเป๋ารุ่นนี้กระเป๋ารุ่นนี้นะฮะแล้วก็สบู่เหลวเอาไป3ขวดเลยนี่ใช่กระเป๋าที่คุณแขกออกแบบหรือเปล่าใช่แล้วค่ะลิมิเต็ดนะแต่ไม่หมดสักทีบางทีคุณก็ไม่ต้องจริงใจขนาดนั้นก็ได้เข้าใจไหมลิมิเต็ดค่ะคุณผู้ชมแต่ทำไมมันไม่หมดสักทีก็ไม่รู้มาเอานะแต่เราไม่ขายกระเป๋าแยกไงจุดที่เราคือเราเอาไว้เนี่ยเป็นของที่ขายร่วมกันอื่นนะครับคือเราขายสบู่3ขวดนะครับแล้วก็ผ้าพันคอเนี่ยมันไม่ใช่น่านหัวหน้าหนาวหรอนี่ขอจับหน่อยได้มั้ยพี่ขอจับนิดนึงได้มั้ยถ้าหน้าร้อนก็เย็นถ้าหน้าหนาวใช่ใช่นี่ไงเออเป็นแบบถ้าเป็นผ้าแบบอย่างดีอ่ะเวลาร้อนมันก็ช่วยให้เย็นนี่จับตอนนี้เย็นเย็นเย็นเพราะเนี่ยหน้าร้อนก็เอามาบังแดดก็ได้มาทำอะไรก็ได้แล้วก็ผ้าเย็นจริงๆคือหลายคนคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันคือลายอะไรมันคือลายคำว่าYour voice matter Your voice matter เห็นไหมโอเคเก๋ๆเห็นไหมซึ่งพร้อมถุงนะครับสบู่3ขวดกระเป๋าทรงเหลี่ยมของเราแล้วก็ไอ้นี่นะครับผ้าพันคอนะครับเหลือแค่ 1,299 บาทเท่านั้นคุ้มมากอ่ะเพราะว่ากระเป๋าก็1แล้วนะสบู่ขวดใหญ่ๆนั้นน่ะ3ขวดปกติก็900แล้วนี่ก็600กว่าค่ะเกินไปแล้วอ่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ซื้ออ่ะผ้านี้เดี๋ยวใครจะไปผูกคอตายเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้ขายของแล้วเอาชีวิตเดิมพันเลยเราต้องทำขนาดนั้นแล้วล่ะฮะอ่ะอันเนี้ยโปร3เดือน3นี่อันที่ซ่อมไว้ข้างนี้โอ้โหข้อถูกอ่ะอันนั้นน่ะยังไงนี่14ถุง14ถุงหมูแผ่นซ่อนอะไรกันเอาไว้อีกเนี่ยฮะผมตามไม่ทันแล้วเนี่ยหมูแผ่น14ถุง686บาทแล้วได้กระเป๋าใบนี้ไปด้วยนี่ชุดสะพายหมูคิดว่าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์แล้วจะปิดกิจการแล้วนี่ขนของมาลดราคาหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้คุณก็ต้องแบบว่ามีไอ้ขอแบบนี้ไว้ดูไว้ที่บ้านดูข่าวไปกินไปเพราะมันเริ่มสนุกขึ้นทุกวันเนี่ยเหมือนแบบต้องกินป๊อปคอร์นไปด้วยดูข่าวไปด้วยกินแผ่นไปด้วยทราบขึ้นทุกวันเลยนะใครจะบอกว่าอันเนี้ยเอาทำเป็นเกาะอกได้ไปทะเลเหรอใช่เอาทำเป็นเกาะอกแบบนี้กับบิกินี่เออคุณก็นั่งทำรายการนี้เลยไม่ต้องถอดเสื้อข้างในก่อนถอดเสื้อข้างในก่อนด้วยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมจะนึกภาพออกเนาะมันจะเป็นอย่างงี้หิ้วนมตัวเองขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยผมคิดว่าณจุดนี้เขาได้ภาพแล้วล่ะเขาได้ภาพแล้วใช่ไหมคุณหยุดโอเคหรืออยากขายอยากขายมากถ้าแลนด์สไลด์นี่ไม่ขายแล้วนะปิดกิจการหมดเลยนะอยู่เฉยๆแล้วนั่นเครื่องบินเจ็ตเที่ยวอย่างเดียวเลยนะอ่ะสนใจสินค้าของเรานะครับ02-114-8114หรือ voicetv.shop เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเซลล์โดยเฉพาะยิ่งน้ำพริกคางกุ้งแซมลืม3กระปุก198ค่ะรถค่ารถด้วยซื้อ2แถม1ค่ะต้องซื้อเองแล้วล่ะของหมดพอดีค่ะเราย้อนกลับไปดูเมื่อ
เมษาปี65มันมีงานงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทัวร์มูล่าผัวคุณอ่านทัวร์มูล่าผัวเล่าให้ฟังก่อน คือในยุคหนึ่งที่มันจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีนักกิจกรรมแล้วก็เป็นสายมูแล้วเขาก็ไปจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและตรงนั้นเนี่ยมันมีร้านแม็กเดอร์นัลอยู่คิดว่าที่ตรงหน้าตรงนั้นเดินคือพองานจบปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าช่างภาพที่ไปบันทึกภาพในงานถูกทำร้ายแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อคุณณัฐพลใช่ครับนะฮะก็ถูกทำร้ายโดยกลุ่มชาย3คนนี้มีภาพบันทึกไว้ได้อยู่นะครับโดยใช้กระบองดิ้วนะครับตีบริเวณหลังแล้วก็ศีรษะหน้าร้านอาหารที่ก็คือแมคโดนัลด์ราชดำเนินจนบาดเจ็บแล้วเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้ทำร้ายเนี่ยก่อนทำร้ายเนี่ยถามชื่อและสถานะของคุณณัฐพลด้วยว่านี่เป็นนักข่าวหรือเปล่านะครับก็ตอบว่าเป็นบอกว่าเป็นสื่อก็ถูกทำร้ายนะฮะซึ่งก็มีการพูดถึงในไลฟ์กันด้วยนะครับมีการไลฟ์กันนะครับในวันที่25เมษายนปีที่แล้วเนี่ยถึง3วันหลังเหตุการณ์ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่อว่าคนที่ชื่อณัฐพลเนี่ยเป็นสื่อมวลชนจริงเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นแต่ไม่แสดงหลักฐานแล้วก็มีการอ้างว่าเขาคุณณัฐพลเนี่ยเรียกพวกจะมาทำร้ายนะครับเขาจึงต้องทำร้ายคุณณัฐพลทั้งหมดเป็นเพื่อป้องกันตัวเรื่องทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาคดีกันนะครับล่าสุดนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาก็คือผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตมีการอ่านคำพิพากษาคดีเบญจพรเบญจภกรวิฆะบำเพ็งนี่นะครับเป็นจำเลยที่1แล้วก็พวกจำเลยที่2ในข้อหาก็คือความผิดต่อร่างกายตามมาตรา295จากกรณีทำร้ายร่างกายนายณัฐพลพันพงษานนท์ช่างภาพข่าวที่หน้าร้านแมคโดนัลด์นี่นะฮะโดยจำเลยทั้ง2เนี่ยจำคุก4เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทจำเลยและสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2เดือนปรับ 5,000 ครับก็จำเลยที่1ให้รอลงโทษ2ปีระหว่างที่คุมประพฤติรายงานตัวทุก4เดือนส่วนจำเลยที่2ไม่รอลงอาญาเพราะว่ามีคดีทำร้ายร่างกายหลายคดีเจ้าตัวประสงค์สู้คดีต่ออยู่ระหว่างประกันตัวศาลก็ให้ว่าเงิน 20,000 บาทครับผมเขามีการไปตรวจสอบคลิปนะฮะในเพจอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน15มกราคม66ที่ผ่านมาปรากฏว่าบันทึกไลฟ์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วแล้วปรากฏข้อความก็คือเนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ครับผมเขามีคนบอกว่าถูกลบไปหมดแล้วนะครับมาดูเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็คือการควบรวมกิจการระหว่าง True และ Dtac ซึ่งล่าสุดก็มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าบริษัทที่รวมกันนั้นชื่อว่า True นะครับโหแล้วเลยแต่ว่าเขามีเปลี่ยนนิดหน่อยตัวที่จะเข้าสู่การเทรดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็น True E เติมมาตัวหนึ่งมันมีก็คือมันขยับตัวโครงสร้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีคนไปฟ้องนะครับต่อศาลตามมาตรา157ว่าคณะกรรมการกสทช.เนี่ยมีการดำเนินการอะไรที่ผิดมาตรานี้หรือไม่นะครับขอให้มีการดำเนินการกับกสทช.ทั้ง5รายไม่ว่าจะเป็นคุณสรณะบุญใบพฤกษ์คุณต่อพงศ์ศรีลานนท์คุณธนพันธ์หลายเจริญอาจารย์พิรงรองรามสูตรแล้วก็คุณสุพัฒน์สุพัชลาไสยนะครับครับก็คือว่าคนที่ยื่นฟ้องเนี่ยเขาเป็นผู้ใช้บริการมือถือ AAS ซึ่งก็ควรจะได้รับเป็นการอะไรนะคุ้มครองจากการเปลี่ยนหน้าที่ของกสทช.จริงๆก็คือเป็นผู้บริโภคเหมือนคนใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือในเครือข่ายนี้แล้วเขามองว่าสิ่งที่กสทช.5รายนี้ทำมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับก็คือเขาคิดว่าเขาควรต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิ์จากการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.นะฮะ20ตุลาคมปีที่แล้ว65นะฮะก็ทั้งจำเลยทั้ง5ก็คือกสทช.เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยร่วมกันปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในคราวของการนัดประชุมพิเศษขึ้นวาระการพิจารณาคือเรื่องของการควบรวมกิจการนี้โดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปไม่นำรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศมาพิจารณาประกอบแต่รับฟังความคิดเห็นของบริษัทที่ปรึกษาอิสระซึ่งคือบริษัทหลักทรัพย์ฟินซ่าจำกัดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกาศระเบียบกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังกล่าวหาโดยเฉพาะกับคุณต่อพงศ์เสรานนท์เนี่ยนะจำเลยที่2เนี่ยบอกว่าไม่มีความเป็นกลางและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ True ด้วยค่ะซึ่ง วันนี้นะคะศาลอาญาคดีทุจริตกลางเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้ค่ะก็คือข้อที่1
พรบ.องค์กรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมปี2553มาตรา82นะคะบัญญัติให้กสทช.เนี่ยจัดรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนก่อนจะออกระเบียบประกาศหรือว่าคำสั่งต่างๆกรณีการรวมธุรกิจ True Dtac เป็นการพิจารณาเมื่อมติหรือคำสั่งเกี่ยวข้องหรือผูกพันเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาตเฉพาะรายคือTrue Dtac เท่านั้นไม่ได้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปค่ะดังนั้นคณะกรรมการทั้ง5รายจึงไม่มีหน้าที่ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อที่1 นะคะข้อที่2ในเรื่องเดียวกันกรณีไม่นำรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศมาพิจารณาประกอบและการรับฟังความเห็นของที่ปรึกษาอิสระจำเลยทั้ง5รายทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วครับแล้วก็มีการวินิจฉัยด้วยนะครับว่าไม่ปรากฏว่ากลุ่ม True มีพฤติการแทรกแซงการทำงานของกสทช.นะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอ้ยการร่วม True Dtac ไม่ใช่เป็นการเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นเกินกว่า 50% และต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ประธานไปลงคะแนนซ้ำก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไงค่ะนะคือสรุปคือยกฟ้องยกฟ้องสุดก็คือไม่มีความผิดอะไรอ่ะทุกอย่างเดินหน้าได้ตามปกตินะครับครับก็สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ2รายเท่านั้น2รายใหญ่กับ1รายเล็กก็คือ NT รู้จัก NT มั้ยฮะไม่รู้จักคงเป็นรายเล็กมากใช่มั้ยฮะ NT เนี่ยก็คือบริษัทกสทที่รวมกับ TOT นะฮะอ๋อเหรอไม่เล็กนะเอาจริงแต่ไม่มีใครใช้ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะก็นี่คุณอาจจะว่าช่วงที่มันมีแบบม็อบเยอะๆอ่ะแล้วก็น้องไปรายงานในม็อบแล้วก็ใช้สัญญาณไม่ค่อยได้ผมก็เลยซื้อมือถือซิม TOT กับ NT ให้น้องใช้บอกดีจังเลยอ่ะสลายงานได้เพราะว่าไม่มีคนใช้ไม่มีใครแย่งสัญญาณแบนด์วิดช์ถนนโล่งนี้เออถึงแล้วก็ไม่ทำการตลาดอะไรเลยฮะก็งงเหมือนกันเนี่ยเออว่าทำไม NT ไม่ทำการตลาดกับของตัวเองที่มีอยู่ในมือคุณมีคลื่นความถี่เยอะมากด้วยนะครับอันจริงๆก็น่าสนใจเนาะเพราะไม่มีคนรู้จักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบอกว่าประเทศไทยผูกขาดไม่ได้เราควรเชิญเขามาคุยไหม NT อ่ะใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีบทบาทในการช่วยแล้วมาขายซิงเขาใน Voice ดีไหมฮะเขาจะมีบทคราวที่แล้วเขาก็มีบทบาทในการทำรายงานผลการเลือกตั้ง real time เขามีส่วนร่วมของเลือกตั้งผู้ว่าเขาพยายามที่จะ rebrand องค์กรนะครับรอดูว่าคือสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยมีค่ายมือถือตอนนี้คือ AS True แล้วก็ NT เท่านั้นนะครับก็สรุปว่าทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปก็ตอนนี้ยังเราไม่เห็นว่าคนที่ใช้ Dtac เนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงเพราะว่า Dtac เป็นเบอร์3ดังนั้นเนี่ยเมื่อควบรวมกันแล้วเนี่ยเครือข่ายต่างๆมันก็ต้องมารวมกันโปรโมชั่นต่างๆก็ต้องมารวมกันเดี๋ยวต้องรอดูว่า True เขาจะออกมาตรการอย่างไรออกมาครับผมนะชื่อใหม่ย้ำชัดๆไม่งงกันนะฮะชื่อคือบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเหมือนเดิมค่ะครับครับผมควบรวมแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้มาเรื่องที่เราติดตามกันมาหลายวันค่ะก็คือความพยายามของครม.ที่จะออกพระราชกำหนดเพื่อชะลอการใช้พรบ.การอุ้มหายการซ้อมทรมานต่างๆซึ่งก็ได้เข้าสภาไปแบบด่วนๆก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ก่อนที่สภาจะปิดทีนี้ก็มีการคุยกันว่าเกือบทุกพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะจะไม่ยกมือให้พรกฉบับนี้เพราะว่ามันไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่จะต้องมาเร่งรีบออกพรกกับพรบซึ่งมีควรจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ควรมีอุปสรรคอะไรเพราะกว่ามันจะออกมาเป็นพรบเนี่ยมันผ่านกระบวนการมาเยอะมากกันกองผ่านกรรมาธิการอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ทางตำรวจก็น่าจะมีเวลาสำหรับการจัดหาอุปกรณ์หรือถ้ายังจัดหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้เนี่ยเกือบทั้งฉบับของพรบ.อ่ะมันสามารถทำได้อ่ะทีนี้พอมันเข้าไปแบบด่วนๆแบบนี้เขาก็กลัวกันอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดสภายกมือให้พรก.ฉบับนี้ตกไปโดยมารยาทแล้วจะต้องยุบสภาหรือไม่อย่างนั้นนายกรัฐมนตรีต้องลาออกก็เลยมีการแก้เกมกันด้วยการลงชื่อเอาตัวพรกเนี้ยไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
แล้วก็เกิดเป็นเนี่ยค่ะข้อครหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะใช่นะครับก็เลยทำให้ทางคุณณัฐบุตรประทุมนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็บอกว่าคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าสสฝ่ายรัฐบาลได้มีการขอให้มีการยื่นตีความพรก.ตัดหน้าก่อนที่กฎหมายจะถูกคว่ำและจากว่าไม่คิดว่ารัฐบาลนั้นจะเหี้ยมเกรียมกล้าที่จะทำขนาดนี้ถามตรงๆเนี่ยการทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหรอที่อยู่ดีๆแล้วไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญก็นี่เมื่อมันมีกลไกที่มันจะต้องทำตามระบบไม่แล้วในเมื่อพรบเนี่ยมันมีผลบังคับใช้ไปแล้วแต่ว่าคุณเองเนี่ยดันไปซื้ออุปกรณ์ไม่ทันบอดี้แคมอะไรต่างๆซื้อไม่ทันแค่นั้นเองแล้วก็เอาว่าเราจะต้องขอเลื่อนออกไปอีก6เดือนแล้วทำไมกระบวนการกว่าจะพรบประกาศใช้มันมีเวลาอยู่แล้วทำไมไม่เตรียมการให้พร้อมฉะนั้นมันเห็นเจตนาชัดเจนเลยว่าที่ตั้งใจยื่นเรื่องนี้ตรงดิ่งผ่านข้ามหัวทุกคนไปสู่สารรัฐธรรมนูญเพราะกลัวสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งที่ก็คือนายกต้องลาออกหรือไม่ก็คือการต้องยุบสภาก่อนเมื่อคือจริงๆฝ่ายค้านในพร้อมที่จะเข้าไปเป็นองค์ประชุมเพื่อไม่ให้องค์ประชุมล่มแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่เขาจะโหวตคว่ำพรก.หมดเลยใช่ก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลเองเข้าไปไม่ครบหรือว่าคนในรัฐบาลตีรวนกันขึ้นมาดังนั้นเนี่ยฝั่งรัฐบาลก็เลยมีสายตรงจากทำเนียบไปยังคุณนิโรธสุนทรเลขาซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลในการที่เป็นสายว่าอย่างน้อยเอาเสียงแค่99เสียงมาวะยื่นเข้าไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคือมันแสดงให้เห็นว่าพรรคร่วมอ่ะเอาไม่อยู่ไม่มีเอกภาพระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลข้อที่1ข้อที่2สายตรงของตัวนายกรัฐมนตรีก็คืออย่างคือ at least ก็คือรักษาหน้าของพลเอกประยุทธ์ด้วยการเค้าเรียก bypass สภาแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซะโดยใช้เสียงเพียง99เสียงใช่เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการโหวตในสภาจริงก็อาจจะเจออิทธิฤทธิ์ของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไปร่วมโหวตคว่ำอันนี้แล้วก็ทำให้ประยุทธ์จะต้องมีอันเป็นไปแล้วมีอันเป็นไปยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าจะต้องยุบสภาอยู่แล้วในอนาคตอันใกล้จะขายหน้าใช่คือมันเป็นการประกาศว่าวินาทีสุดท้ายก่อนที่รัฐบาลจะหมดวาระไม่มีใครเอาด้วยกับพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีชื่อออกมาคุณอั๋นชื่อออกมา99คนนี้เลยว่าเป็นใครยังไงบ้างแล้วก็บรรดา นักสิทธิมนุษยชนต่างๆเขาบอกว่าขอจำคนเหล่านี้เอาไว้ว่าวันที่คุณออกไปหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าการโหวตเนี่ยประชาชนในพื้นที่ต้องดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับพรบอุ้มหายไม่ให้สำคัญกับสิทธิของประชาชนที่กฎหมายนี่มันควรออกมาปกป้องไม่ให้ความสำคัญกับพรบอุ้มหายยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่เป็นสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เคารพกลไกของใช่ผมรู้สึกตรงจุดนี้มากกว่าว่าอ้าวตัวคุณเองอยู่เหมือนคือตัวเองอยู่ในระบบแต่ดันไม่เคารพระบบที่ตัวเองอยู่อ่ะใช่แล้วจะเดินไปบอกว่าเอาเลือกผมให้เข้ามาทำงานในระบบเดิมที่ตัวเองเพิ่งทำลายระบบนั้นเองในวาระสุดท้ายก่อนที่คุณจะลงเลือกตั้งใหม่อ่ะแปลกจังขณะเดียวกันนะครับก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของคุณชวนหลีกภัยนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่ระบุว่าประธานชวนหลีกภัยใช้อำนาจประธานสภาตรวจสอบการเข้าชื่อของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอย่างเร่งด่วนทันทีทั้งที่เวลาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเป็นเวลา3วันแล้วอาศัยจังหวะปิดประชุมสภาน่าจะไม่ถูกต้องนะครับครับผมก็เขาบอกว่าการตรวจชื่ออย่างเร่งด่วนแล้วก็รีบส่งออกต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงตัวไม่เป็นกลางของการทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาแล้วก็มองว่าเนี่ยส่วนหนึ่งในตรงนี้เป็นการมุ่งสนับสนุนการทำหน้าที่ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการลงมติคว่ำพรก.อันนี้ก็เป็นการเสื่อมเสียเกียรติอย่างยิ่งของตัวคุณชวนเองนะครับที่เขามองอีกอันนึงครับคือการรายชื่อที่ลงนามส่งสารรัฐธรรมนูญยังไม่ส่งออกจากสภาด้วยซ้ำและธุรการของสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับเรื่องเลยถึงธุรการรับเรื่องก็ยังต้องรอคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับจึงไม่ควรเป็นเหตุให้ต้องรีบปิดประชุมสภาที่กำลังพิจารณาวาระดังกล่าวเพราะฉะนั้นเขาใช้คำนี้เลยนะฮะขอไว้อะไรให้กับการทำหน้าที่ที่ไม่เที่ยงธรรมของประธานชวนหลีกภัยแต่ก็มีคนออกมาตอบโต้แทนคุณชวนคุณราเมศรัตนชเวงนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นเลขานุการประธานรัฐสภาออกมาตอบโต้ว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา173ก็ระบุไว้ก่อนชัดแล้วไงว่าถ้ามีส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ยื่นความเห็นเนี่ยก็สามารถส่งไปยังประธานสภาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ไงสมชัยเนี่ยต้องหาทำกันบ้านศึกษากฎหมายให้แตกฉานจะได้ไม่แสดงความเห็นปล่อยไก่เช่นนี้คุณชวนเนี่ยนะตรงไปตรงมายึดหลักการตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับกำหนด
ไม่เคยดำเนินการเรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายจริงๆเราไม่ได้พูดว่าผิดหรือถูกกฎหมายนะฮะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นมารยาทหรือว่าเป็นเรื่องของจรรยาบรรณหรือเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่สง่างามไม่แล้วคุณอ่านแล้วนี่คือการประชุมสภานัดสุดท้ายอ่ะเออแล้วจะรีบปิดประชุมไปไหนเนี่ยเออจะรีบไปทำไมจะรีบอะไรกันถูกไหมในเมื่อจริงๆแล้วสภามันควรจะปิดไปตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วแล้วอยู่ดีรัฐบาลก็ออกพรก.มาตอน 4:00 น.แล้วคุณชวนก็บอกโอ๊ยยังปิดไม่ได้เราต้องมาประชุมกันต่อแล้วพอประชุมกันต่อบรรดาฝั่งรัฐบาลเองก็เล่นเกมกันแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะมันทำให้เราต้องมาตั้งคำถามว่าประเทศเนี้ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาหรือปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยศาลรัฐธรรมนูญคือสำหรับแขกนะประเทศอื่นก็มีนะคะศาลรัฐธรรมนูญน่ะแต่เขาเอาไว้วินิจฉัยประเด็นที่หาข้อยุติไม่ได้ในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญจริงๆเนาะของเราใช้กันทีแต่ไอ้นู่นไอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องหยิบเรื่องหยิบบางเรื่องชัดเจนแล้วด้วยนะไม่เหมือนว่าคนที่มีอำนาจอยู่ในมือไม่กล้าตัดสินใจอะไรก็โยนถามศาลรัฐธรรมนูญอะไรก็โยนถามศาลรัฐธรรมนูญกลัวไปหมดศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีนะประเทศไทยอ่ะแล้วเนี่ยประเทศไทยตั้งแต่ปฏิวัติ2475เป็นต้นมาเนี่ยอยู่กันมาได้ยังไงคะโดยไม่มีศาลรัฐธรรมนูญอ่ะใครตัดสินใจก่อนที่มีศาลรัฐธรรมนูญเอาอย่างงี้แขกไม่ได้บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องมีนะคะประเทศเยอรมันเนี่ยต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็มีศาลรัฐธรรมนูญเขาประเทศอินเดียก็มีศาลรัฐธรรมนูญที่จะเอาไว้วินิจฉัยปัญหาที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพข้อพิพาทของคนที่อาจจะต่างชาติพันธุ์ต่างศาสนาค่ะข้อยุติไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าประเทศไทยอ่ะใช้เอะอะก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทั้งที่สิ่งเหล่านั้นจบได้ในสภาใช่จบได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำจบได้ด้วยคนที่มีอำนาจด้วยซ้ำอย่างเช่นเรื่องกกต.เรื่องไอ้เขตเลือกตั้งกกต.ก็สามารถที่จะฟันธงได้เลยฉะนั้นคำถามของแขกก็คือว่าทำไมเราไม่พยายามจะทำให้ทุกประเด็นปัญหาที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจหน่วยงานที่รับผิดชอบจบวินิจฉัยหาข้อยุติโดยมีหลักการและเหตุผลสนับสนุนแล้วก็บอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้อ่ะฉันชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละฉันวินิจฉัยแล้วว่าอย่างนี้คือถูกต้องแล้วก็ควรจะเคารพความรับผิดชอบขอบเขตอำนาจของแต่ละหน่วยงานและองค์กรเพราะไม่อย่างนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะคือคนน่ะหนีความรับผิดชอบของตัวเองไงแล้วก็โยนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดใช่ accountability ที่ตัวเองควรจะต้องมีต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบกกต.มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งทำไมไม่รับผิดชอบไปโยนให้ศาลรัฐธรรมนูญรับผิดชอบทำไมไม่แต่ว่าช่วงหลังต้องยอมรับว่ามีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาในหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่เริ่มมีศาลรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยในช่วง10ปีแรกเนี่ยมันก็ยังมีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญขนาดนี้แต่ว่ามันเริ่มมีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญมาตีความโดยเฉพาะยิ่งในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ถูกป่ะออกพรก.น้ำก็โดนออกพรบ.2ล้านล้านก็โดนแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นใช้ศาลรัฐธรรมนูญมาเกี่ยวมาแทรกแซงการทำงานรัฐสภาและฝ่ายบริหารด้วยแล้วก็หลักการของการมีศาลรัฐธรรมนูญโดยหลักการสากลนะคะศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง endorse ใดๆก็ตามที่เป็นความเข้มแข็งของประชาธิปไตยสมมติว่ามันมีข้อพิพาท2เรื่องคุณอ่านแล้วมันหาข้อยุติไม่ได้ในเชิงกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องดูว่าอันไหนที่มันบั่นทอนประชาธิปไตยและอันไหนที่มันทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นโดยทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญต้องมีหน้าที่ทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นครับแล้วอีกอย่างนึงที่เรากำลังเฝ้ารอก็คือว่าในวันศุกร์นี้นะครับจะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการนับจำนวนประชากรที่กกต.ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งคนที่ถูกก็เฝ้ารอไงไอ้แบ่งเขตเลือกตั้งที่จะออกมานั้นเป็นยังไงเพราะว่าถ้านับประชากรแฝงเข้าไปเนี่ยมันจะมี8จังหวัดด้วยกันที่มันจะมีการผิดเพี้ยนไปอย่างเช่นจังหวัดตากจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเชียงใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจังหวัดอื่นไม่กระทบดังนั้นเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิกรอดีตกกต.ก็โพสต์ Facebook อีกเช่นกันบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เนี่ยกกต.ไม่ประกาศมาก่อนเลยว่า69จังหวัดเนี่ยประกาศออกมาก่อนสิว่ามันเป็นยังไงที่มันไม่มีปัญหา ก็เดินหน้ากันต่อไปสิตรงไหนมีปัญหาก็แยกเป็นย่อยไปไม่ต้องมาค้างเติ่งไว้ทั้งหมดใช่แต่มันจะเท่ากับว่าจังหวัดที่ตัวเลขส.ส.ไม่เปลี่ยนน่ะมันนับจากมันจะทำให้เรามีระบบนับจำนวนประชากร2ระบบหรือเปล่าพอตีความไม่เสร็จ
ใช่ป่ะใช่ไหมเกิดประกาศไปก่อนแล้วสารรัฐธรรมนูญตีความออกมาไม่ได้ใช้ระบบนับเดียวกันถูกคือจำนวนส.ส.นิ่งก็จริงแต่ว่าไอ้วิธีการนับอ่ะมันยังนับแบบที่บางจังหวัดส.ส.จะเพิ่มไงจริงๆแอบสงสัยนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบสารรัฐธรรมนูญบางเรื่องมีสิทธิ์ไหมที่เขาจะไม่รับมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์อย่างเช่นสมมติว่าเรื่องเมื่อสักครู่นี้เขารับหรือยังอ่ะศาลรับหรือยังยังสมมติว่ายื่นขึ้นไปบอกว่าอ้าวแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอ้าวก็ให้กลับไปใช้ระบบสภาสินี่ไม่ใช่เรื่องที่ศาลต้องรับผิดชอบนี่ก็ศาลก็มีสิทธิ์ถูกไหมใช่เรื่องนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของกกต.วินิจฉัยให้จบไม่ต้องส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็ได้ดึงยื้อต่อไปครับก็เลยนี่ทำให้คุณสมชายก็เลยเป็นห่วงว่าอ้าวแล้วคราวนี้เนี่ยไทม์ไลน์ว่าจะเลือกตั้งกันวันที่7พฤษภาถ้าสมมุติว่ามีการวินิจฉัยของศาลออกมารอประกาศออกมาต่างๆช้าไปเนี่ยนะครับอาจจะกระทบต่อการยุบสภาที่ตอนแรกหลายฝ่ายคิดว่าจะไว้15มีนาครับอาจจะต้องเลื่อนเป็น21มีนาถ้า21มีนาปุ๊บเลือกตั้งอาจจะเป็นถึง21พฤษภาเลยก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะถ้าเราไม่อยากให้มีการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปขอโทรหานิดาโพว่าคราวหน้าขอพรรครวมไทยสร้างชาติโพที่1เลยนะคะโอเคไหมถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติโผล่แบบนำเนี่ยอาจจะพร้อมยุบเลยใช่แล้วลุยมั่นใจแล้วเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไม่ยื่นอะไรแล้วนะเขาพูดอยู่นะว่าเขาพร้อมมากเขาก็มีซูเปอร์โผล่อยู่เขามีซูเปอร์โผล่เอาให้นำทุกโผล่เลยอ๋อเหรอแล้วก็เนี่ยรับรองเลือกตั้งไม่เลื่อนรอดูอันนี้วันศุกร์นี้ก็คือจะมีความชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับว่าถ้าศาลไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แบ่งเขตเลือกตั้งที่กกต.วางเอาไว้ก็ควรจะรีบประกาศออกมาแล้วก็การเลือกตั้งก็ควรจะมีขึ้นภายในวันที่7คุณวางเอาไว้แล้วไงดังนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะยุบสภาตามที่ไทม์ไลน์ที่วางไว้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ผิดเพี้ยนกันไปหมดนะครับเสียฤกษ์นะเดี๋ยวเสียฤกษ์แต่ว่าก็ต้องเป็นวันพุธไม่ใช่เหรอบอกว่าต้องวันยุบวันพุธอ๋อเหรอใช่ดังนั้นมันจะมีพุธอย่างนี้พุธที่7พุธที่1ใช่มั้ยพุธที่8พุธที่15แล้วพุธที่22บอกว่าเป็นวันธงชัยของประยุทธ์ก็เลยเลือกยุบสภาตามใจฉันอย่างนี้เลยเหรอใช่เก๋ๆเนาะนี่ก็ประเทศนี้เป็นสายมูขนาดนี้คุณอ่านคิดดูแล้วกันถูกไหมเป็นทุกอย่างก็ต้องใช้พลังมูหมดอ่ะครับผมนะแต่ว่าช่วงหน้านะครับเรามาดูรีแอคชั่นหลังจากที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเขาแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็เป็นคนวงฐานประยุทธ์ว่ายังไงสักครู่ในกำลังท้องถิ่นไทยแลนด์ครับพี่หอมกินได้เลยครับได้ค่ะเอามาอีกค่ะโหยังกินไหวอยู่เหรอพี่แหมแต่ว่าอะไรอีกอ่อมเลือก M Probiotic